และใครที่ตอนนี้นะคะใช้รถไฟฟรีรถเมฟรีกันอยู่นะคะตอนแรกระยะเวลาโครงการบอกว่าจะสิ้นสุดคือวันนี้แหละวันนี้นะ30 เมษายนแต่ปรากฏว่าข่าวดีมาแล้วนะคะก็คือต่ออายุโครงการให้ไปอีก6 เดือนด้วยกันก็จะได้ใช้กันนะคะเป็นมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนกันด้วยค่ะที่ทางบอร์ดรฟท.นะคะหรือว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเขาเพิ่งจะไปประชุมกันมาทางผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคุณวุฒิชาติกัลยานอมิตรก็บอกนะคะบอกว่าล่าสุดมีมติขยายระยะเวลาก็คือเริ่มต้นตั้งแต่1 พฤษภาคมยาวไปจนถึง31 ตุลาคมนะคะที่จะขยายเวลาออกไป6 เดือนด้วยกันรถไฟฟรีที่จะให้บริการประชาชนวันละ160 ขบวนค่ะมี3 แบบ 3 ประเภทก็คือขบวนรถธรรมดาและชานเมือง2ก็คือขบวนรถชานเมืองสายมหาชัยและสายแม่กลอง3ก็คือจะเป็นขบวนรถเร็ว8 ขบวนแต่ว่าอันนี้จะฟรีแค่เฉพาะชั้น3นะคะเส้นทางก็คือกรุงเทพหนองคายกรุงเทพอุบลราชธานีแล้วก็กรุงเทพสุไหงโกลกใครอยากจะเดินทางไปกับรถไฟฟรีนะคะง่ายมากเลยก็คือแค่ไปโชว์บัตรประชาชนของตัวเองขอรับตั๋วโดยสารได้ที่พนักงานจำหน่ายตั๋ววันที่คุณเดินทางเลยตั๋วที่ได้มาก็จะไม่ระบุที่นั่งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตั๋วที่นั่งเต็มก็จะได้รับเป็นตั๋วยืนแทนค่ะก็ใครต้องเดินทางต่างจังหวัดใช้รถไฟบ่อยๆก็ถือว่าได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐไปใช่ครับยิ่งเดือนหน้าครับพฤษภาคมวันหยุดเยอะนะคนเดินทางออกต่างจังหวัดก็เป็นข่าวดีด้วยนะครับนอกจากรถไฟจะฟรีแล้วรถเมล์ก็ต่ออายุออกไปอีก6เดือนเหมือนกันนะครับผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขสมก.คุณสุรชัยเอี่ยมวชิรกุลนะครับก็เปิดเผยนะครับว่าบอร์ดขสมก.มีมติต่ออายุโครงการรถเมฟรีไปอีก6เดือนนะครับก็จะมีผลตั้งแต่1พฤษภาคมถึง31ตุลาคม2559คนกรุงเทพที่ใช้บริการรถเมนี่ก็น่าจะยิ้มออกเป็นข่าวดีลดภาระประชาชนค่ะแล้วคือทุกครั้งที่เห็นรถเมฟรีขับผ่านนี่ต้องบอกว่าคนแน่นขนาดแทบจะทุกครั้งเลยนะคะ